BBC รายงานว่าพระราชพิธีแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษได้มีขึ้นที่พระราชวังเซนต์เจมส์เมื่อเวลาประมาณเที่ยงหรือช่วงเย็นเมื่อวันเสาร์ที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มด้วยการประโคมทรัมเป็ตและการยิงสลุดโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงได้รับการประกาศให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชอบธรรมเพียงพระองค์เดียวของราชอาณาจักรซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ให้ประชาชนรับชมทั่วประเทศอย่างไรก็ตามการที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนาน70ปียังคงทรงได้รับความนิยมและเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนในสหราชอาณาจักรและการที่พระเจ้าชาร์ลที่3ทรงสืบทอดราชบัลลังก์ขณะทรงมีพระชนพรรษา73พรรษาความกระตือรือร้นของประสงค์นิกรที่มีต่อการผลัดแผ่นดินครั้งนี้อาจไม่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังเท่าเมื่อครั้งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จขึ้นครองราชขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง25พรรษาผู้สันทัดกรณีและนักวิจารณ์สายราชสำนักให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากและเป็นงานหนักสำหรับพระเจ้าชาร์ลที่3ในการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระราชมารดาและช่วงเวลานับจากนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์ทุกพระองค์ผลสำรวจความคิดเห็นของชาวสหราชอาณาจักรจัดทำเมื่อไม่นานมานี้โดยศูนย์วิจัยยูกอฟปรากฏว่า 80% ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงงานและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ดีถึงดีมากส่วนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าชาร์ลที่3หรือเจ้าฟ้าชายชาร์ลในช่วงที่มีการทดสอบความเห็นถือว่าก้ำกึ่งในประเด็นที่ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีได้หรือไม่ปัจจุบันสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยเสียงสนับสนุนการเป็นสาธารณรัฐคงอยู่ที่ประมาณ 15% ตลอดช่วงระยะเวลา2ปีล่าสุดด้านนายโรเบิร์ตฮาเซลผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญกล่าวว่าพระเจ้าชาร์ลที่3ต้องทรงเป็นกลางอย่างแท้จริงในหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือกรณีของสกอตแลนด์ทางนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตลอดช่วงชีวิตของพระเจ้าชาร์ลที่3พระองค์ทรงเผชิญกับเสียงวิจารณ์และการเหน็บแนมจากสังคมบางส่วนมาตลอดซึ่งเรื่องนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้